จนสายใจคือซูเปอร์สตาร์ที่โด่งดังอย่างมากในประเทศกัมพูชาค่ะบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้ใช้แรงงานทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของผู้คนที่นี่คำพูดที่ว่าพรมแดนไม่อาจกั้นวัฒนธรรมของผู้คนริมชายแดนได้พาให้นักร้องสาวชาวไทยจากจังหวัดสุรินทร์ที่ชื่อเจนสายใจมาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ในฐานะนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชาชื่อของเธอดังไปไกลถึงยุโรปและอเมริกาและเชื่อไหมคะว่าเธอเคยออกทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันนานกว่า9เดือนเพื่อเดินสายพบกับแฟนเพลงชาวกัมพูชาในยุโรปคนรู้จักเยอะมากใช่ค่ะโดยเฉพาะเพลงสาวไทยไร้คู่ใช่ค่ะที่ดังมากค่ะความหมายมันคือยังไงเหรอคะถ้าแปลในความหมายของภาษากัมพูชาก็คือปุ้ยคเมรด้วยคเนียนี่ก็คือแปลว่าเหมือนเราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเป็นพี่น้องคเมรด้วยกันเพราะฉะนั้นความเป็นคนคเมรด้วยกันเนี่ยเลือดเนื้อความสัมพันธ์ความใกล้ชิดมันจะใกล้ชิดแนบแน่นมากขึ้นพอเพลงนี้ออกมาเนี่ยทำให้กินใจกินใจใช่ใช่